สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันอรณิชเพชรวงศ์สิริในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะและจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือบ้านคำปุนค่ะซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็เป็นสถานที่ในการทอผ้าของป้าคำปุนหรือว่าแม่คำปุนนะคะศิลปินแห่งชาติประจำปี2561นะคะสาขาประณีตสินผ้าทอค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทายาทของคุณแม่คำปุนนะคะเปิดบ้านให้เราได้เข้าชมนะคะซึ่งปกติปีนึงจะเปิดให้เข้าชมเพียงแค่3 วันเท่านั้นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะทายาทของคุณแม่คำปุนนะคะอาจารย์มีชัยแต้สุจริยานะคะเปิดให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้ววันนี้ก็นัดกับอาจารย์ไว้แล้วอยู่ด้านในเดี๋ยวตามมาเลยค่ะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นี่อาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำงานหรือว่ามีหน้าที่อะไรคะที่นี่ก็ทำทั้ง2หน้าที่ครับเราใช้เป็นบ้านด้วยแต่ก็เมื่อก่อนเพราะคุณแม่ก็อยู่ที่บ้านนี้นะครับแล้วก็สำหรับผมเองก็มีบ้านอีกหลังนึงอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเราเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำไมบ้านเราหลายหลังเพราะว่าบ้านเราก็มีงานทอผ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นอาคารโรงเรือนทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นหลักเลยนะครับก็คือโรงเรือนทอผ้าก็มีเรือนทออยู่4หลังนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะกระจายไปที่ใต้ถุนบ้านพ่อคุณแม่บ้างนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งหมดก็ออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับการทำงานของเราแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีต้นไม้มีอากาศที่ดีและที่สำคัญคือผมเองคิดว่าเราขาดสถาปัตยกรรมที่เป็นของท้องถิ่นครับก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่าเป็นบ้านเกิดเราเป็นคนอีสานที่มีสถาปัตยกรรมอีสานที่ได้ปรับปรุงแล้วให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ให้เหมาะสมกับการทำงานของเราครับบ้านคำปุนเองเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณยายเราจะทอผ้าที่เป็นของท้องถิ่นครับอย่างเช่นที่เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นหลักของชาติแล้วก็มีผ้าสิ้นผิวผ้าสิ้นไหมควบหรือหันกระรอกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผ้าสิ้นขีดหรือยกอะไรต่างๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทอผ้าที่เป็นมัดหมี่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ในปีพ.ศ. 2543เนี่ยผมเองก็เนื่องจากว่าเราเป็นหลักของอุบลอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีโรงงานหรือบ้านอื่นทอผ้าในเขตตัวเมืองเลยนะครับนั่นก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าประจำจังหวัดครับถ้ากาบบัวในช่วงนั้นผมออกแบบไว้เป็น3ลักษณะก็คือเอาเทคนิค4เทคนิคนี้เป็น1ก็เรียกว่าเป็นผ้ากาบที่มีเส้นยืนเป็นริ้วเป็นทิวแล้วก็ทางพุ่งนี่มี3ก็คือมัดหมี่แล้วก็มัดไหมหรือหางกระรอกแล้วก็ขีดนะฮะถ้า3เทคนิคนี้ทอเส้นยืนทิวถือได้ว่าคือผ้ากาบบัวครับแล้วในช่วงเวลานั้นเราก็จะเห็นว่าผ้าของอุบลเนี่ยมีหัวสิ้นจกดาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไม่มีจังหวัดอื่นใช้หัวสิ้นหรือเอวเป็นแบบนี้นะครับก็เลยออกแบบเป็นผ้ากาบบัวจกดาวขึ้นมาซึ่งก็ปัจจุบันนี้สามารถทอได้ในหลายๆกลุ่มทอผ้าครับเรียกว่าหลายอำเภอทอผ้ากาบบัวจกดาวได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายของผ้ากาบบัวก็คือผ้ากาบบัวยกทองนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าผ้ากาบบัวคำให้มีภาษาที่เป็นคำเป็นอีสานให้มีภาษาที่เป็นท้องถิ่นมากขึ้นเพราะว่าคำว่าคำหมายถึงของที่มีค่าหมายถึงทองคำนะครับเพราะฉะนั้นผ้ากาบบัวจริงๆแล้วมีถึง3ชนิดด้วยกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้สามารถทอได้ทั่วถึงแค่2อย่างผ้ากาบบัวยกทองเนี่ยทอเฉพาะในบ้านคำปุนแห่งเดียวครับเห็นได้ว่าการที่นำเอาเรียกว่าเทคนิคต่างๆมาใช้ก็ไม่ได้คิดค้นซับซ้อนครับเป็นการนำเอาของที่มีอยู่เดิมเช่น
ของที่เหลือครับเห็นว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ประกอบด้วยสีชมพูแค่สีเดียวครับมีอ่อนแก่แล้วก็มีริ้วที่เป็นม่วงอะไรเป็นวัสดุที่เราเวลาใช้งานแล้วก็เหลือครับก็สามารถเอามาทำเส้นยืนนี้ได้นะครับเห็นว่าบางทีเนี่ยแต่อันนี้พวกนี้ไม่ได้เหลือนะครับตั้งใจแล้วแต่ก็จะเห็นว่าในนี้เดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีเส้นที่เป็นหางกระรอกแค่เหลือน้อยก็มาพันหางกระรอกนิดหน่อยแล้วก็เอามาทำในเส้นยืนได้ฟังดูยาวมากแต่ว่ามันเป็นที่มานะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยผ้ากาบบัวเป็นผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีการทอกันอย่างแพร่หลายนะคะและที่สำคัญค่ะไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์แบบชนิดที่ต้องคิดพิสดารเลยแต่เป็นการเอาของดีของเก่าที่บรรพบุรุษของชาวอุบลราชธานีมีอยู่แล้วคนปัจจุบันเขาเรียกว่าบูรณาการใช่ไหมคะอาจารย์จนกลายเป็นผ้าที่มีคุณลักษณะโดดเด่นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการทอผ้ากาบบัวทั้งหมดเลยนะคะบางผืนไม่ใช่ครับเพราะว่าในบ้านคำปุนเองเราเนี่ยมีการทอผ้าหลายอย่างเช่นมีผ้าสิ้นทิวมุกซึ่งเราได้ฟื้นฟูมาในปีเดียวกันผ้าสิ้นทิวมุกนี่ก็ได้สูญหายไปจากสังคมอุบลเป็นเวลานับร้อยปีแล้วพอเราฟื้นฟูผ้าหัวสิ้นจกดาวขึ้นมาต่างๆเนี่ยก็จนกระทั่งมีผลจนถึงเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติหลายชนิดก็เพราะว่าผ้าเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผมนะครับส่วนผ้าอีกชนิดนึงที่เราทออยู่ที่นี่ก็คือผ้ามัดหมี่นะครับผสมกับงานเกาะล้วงซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของบ้านคำปุนแห่งเดียวนะครับถือได้ว่าเป็นงานที่เราคิดค้นมาแล้วก็ได้พยายามพัฒนามามากกว่า30ปีที่แล้วครับค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากบ้านพักอาศัยแล้วนะคะอาจารย์เองก็ยังได้ทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่จะจัดแสดงให้เห็นนะคะว่าแต่ละผ้าแต่ละผืนกว่าจะมาเป็นผืนงามได้มีขั้นตอนและมีกรรมวิธีการผลิตยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมพิพิธภัณฑ์กันต่อเลยนะคะนี่เป็นภาพถ่ายของใครคะเนี่ยครับเป็นภาพของคุณยายครับคุณยายเองถือได้ว่าเป็นครูท่านแรกของบ้านคำปุนครับแล้วก็ท่านเป็นคุณแม่ของคุณแม่คำปุนศรีใสครับค่ะก็สืบเชื้อสายในการทอผ้ามาตั้งแต่คุณยายนะคะแล้วก็คุณแม่มาเลยนะคะอาจารย์คะจุดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่อาจารย์อยากให้นำเสนอที่จริงแล้วเป็นเรียกว่าเป็นมรดกนะครับที่เราตกทอดมานะครับอย่างเช่นเครื่องมือนี้เราเรียกว่าคอนอักนะครับหรือว่าคอนกวักกวักหรืออัดคือตัวหลอดได้นี่เองนะครับแล้วก็ทำไมเราเรียกว่ารวมเรียกว่าคอนเพราะว่ามีตัววางสำหรับที่จะพาดเหมือนคอนนกนะครับนี้ชิ้นนี้สำคัญยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าจะมีลักษณะศิลปะที่งดงามแล้วนะครับยังมีการตกแต่งด้วยลายรดน้ำซึ่งปกติแล้วเครื่องมือทอผ้าเนี่ยที่อาจจะพบที่อื่นเนี่ยที่แกะสลักก็หาได้ยากที่ตกแต่งด้วยการปิดกระจกอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งยากนะครับเพื่อนก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะศิลปะของอุบลราชธานีโดยแท้จริงครับแล้วก็การที่เราจะได้รับสืบทอดมาหลายชั่วคนอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถือว่าเป็นการให้พรเป็นเรื่องพิเศษที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทอผ้ามาจนปัจจุบันครับเวลาที่จะมาเที่ยวชมนี่ต้องแจ้งทางพิพิธภัณฑ์ก่อนเนาะเพื่อที่จะได้จัดเตรียมการจัดแสดงหรือว่าการสาธิตให้ได้ชมไม่ต้องเลยครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อย่างที่เรียนคุณเอว่าที่นี่เนี่ยเราทำงานของเราอยู่แล้วนะครับอย่างสาวไหมอาจจะไม่ทุกวันแต่ขั้นตอนอื่นไม่มีหมดครับเรื่องการย้อมถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่เนี่ยถ้าต้องการที่จะดูการย้อมเราสามารถจัดได้แต่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดตั้งแต่9โมงนะครับเช้าจนถึง5โมงเย็นทุกวันครับไม่มีเปิดต้อนรับไม่มีวันหยุดใช่ครับได้ตลอดทั้งปีนะคะส่วน2ข้างทางที่เราจะเดินผ่านนี้นะคะขวามือคืออะไรคะอาจารย์เราเรียกว่าหลักเฝือครับหลักเฝือเป็นภาษาอีสานนะครับสำเนียงลาวก็แปลว่าอุปกรณ์สำหรับจัดเส้นยืนนั่นเองนะครับ
ส่วนด้านซ้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นในก็ได้หลาก็ได้ครับเป็นอุปกรณ์สำคัญมากในการทอผ้าใช้ตั้งแต่ปั่นจากปุยฝ้ายให้กลายเป็นเส้นแล้วก็ทำให้ไหมเนี่ยมีการตีเกลียวครับค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะตื่นตาตื่นใจมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่อุปกรณ์ในการทอผ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าใส่งานฝีมืองานแกะสลักงานลวดลายนี่ก็เพิ่งมาเคยเห็นที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นงานธรรมดาที่เป็นไม้ไม่มีการแกะสลักเป็นผิวเรียบผู้ชมมาก็จะได้เห็นด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะผู้ชมคะด้านหน้านะคะจะมีการทำเป็นเสียนนาคด้วยซึ่งสะท้อนอะไรหลายๆอย่างครับอย่างเช่นอุบลเราเนี่ยนาคเรามีปีกแล้วก็นอกจากอุบลแล้วเนี่ยก็กลุ่มที่จะใช้รูปนาคนะครับเป็นเครื่องมือทอผ้าก็จะมีจำปาสักซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเรานะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีเขมรตอนใต้ที่ติดกับจำปาสักเท่านั้นนะครับในอีสานเนี่ยมีอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการแกะสลักลวดลายของเครื่องมือก็คือสุรินทร์แต่ทั้งนั้นไม่แกะนาคเลยนะครับจะเป็นลายผักกูดแล้วก็มีลายเป็นลายเส้นเล็กๆมากกว่าครับปกติแล้วเวลาที่จะมัดหมี่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการมัดหมี่ตามรูปแบบที่บรรพบุรุษหรือว่าพ่อแม่เคยพาทำกันมานะคะสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่สำหรับอาจารย์แล้วนะคะอาจารย์จะลักษณะเป็นการออกแบบที่มีการวางแพทเทิร์นไว้อย่างสวยงามแบบนี้แต่ละพื้นแต่ละลายที่อาจารย์ทำไว้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะสำหรับคนทำงานนะครับผมว่าแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ต้องการแรงบันดาลใจอะไรเพียงแต่ว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนกับตื่นขึ้นมาเราต้องทานข้าวเราต้องทำกิจวัตรประจำวันการทำงานของเราก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าการที่จะสร้างผ้าแต่ละผืนเนี่ยประกอบด้วยมีหลายเหตุผลครับเช่นช่างคนนี้ทอได้ประมาณนี้ค่ะครับแล้วละเอียดอย่างนี้น่าจะไม่ได้เราก็ต้องออกแบบสำหรับคนนี้เพื่อที่จะให้เหมาะสมครับแล้วก็ทอเพื่อใครอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างเช่นสำหรับคุณเอเนี่ยโอ้ต้องทราบว่าคุณเอผิวขนาดนี้ต้องใช้สีโอโรสหรืออะไรที่จะเหมาะกับผิวแล้วก็เริ่มมีแรงบันดาลใจว่าในสี อย่างนี้เนี่ยลายควรจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็เป็นลายที่เราน่าจะมีแบบแผนมาจากตั้งแต่อยุธยานะครับจนกระทั่งถึงกลุ่มของคนอุบลในยุคหลังเรียกได้ว่าทำไมอุบลเราเนี่ยมีลายอย่างนี้ที่เป็นแหลมๆเนี่ย อุบลเราเรียกว่าตวยเพราะว่าเราไม่พูดคำว่ากรวยเราไม่มีพวกกล้ามนะฮะเราก็เรียกว่าตีนตวยก็คือเป็นลายกรวยเชิงแหลมๆเนี่ยอุบลเราเป็นเมืองเดียวที่มีลายกรวยเชิงหรือตีนตวยใช้ในกลุ่มบุคคลชั้นสูงนะครับเพราะว่าลายเหล่านี้แม้ทั้งในสมัยอยุธยาธนบุรีหรือกรุงเทพก็สงวนไว้สำหรับคนชั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับค่ะอาจารย์คะแต่ละลวดลายที่อาจารย์ออกแบบมานะคะถูกนำไปทอเยอะไหมคะที่จริงไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะทำงานมามากขนาดนี้แต่จากการที่เราได้ไปเห็นกลุ่มผ้าสะสมของหลายๆท่านบางท่านมีถึงเป็นร้อยผืนนะครับแล้วก็บางท่านก็มีหลายสิบผืนสำหรับผ้าที่เรียกว่าเราทำด้วยความประณีตมากๆไม่ใช่ผ้าที่ใช้ประจำวันแบบนี้ครับส่วนผ้าประจำวันอย่างนี้ก็มีเป็นจำนวนมากเพราะว่าเดิมในอดีตเนี่ยเราก็มีช่างตั้งแต่เริ่มจากสมัยคุณยายมี2ท่านผมเริ่มทำนี่มี7มี11มี15 17กลายเป็นที่นี่เรามี24จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เกือบ30เรียกว่ามีช่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยทำให้การที่สร้างผลงานของเราในแต่ละช่วงมีจำนวนพอสมควรแต่งานที่เด่นมากๆและมีความประณีตมากๆช่างจะทอได้คนละไม่เกิน4ผืนต่อปีเท่านั้นนะครับเพราะในกลุ่มที่งานที่ค่อนข้างประณีตนี้จะมีจำนวนน้อยครับในแต่ละปีเราจะมีประมาณแค่ไม่กี่สิบผืนนะครับอ
ามทั้งนั้นเลยค่ะแล้วกว่าจะมาเป็นแต่ละผืนได้นะคะต้องใช้เวลาในการทอนานมากเลยนะคะเริ่มจากผ้าในกลุ่มกาบบัวก่อนเลยดีกว่านะคะอาจารย์คะผืนนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะครับก็เป็นสีที่เราย้อมจากไม้เขนะครับเป็นสีธรรมชาติเห็นได้ว่าถ้ากาบบัวก็คือประกอบด้วย4เทคนิคครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วทั้งหมดนี้จะมีเส้นริ้วอย่างนี้นะครับที่เห็นเป็นเส้นริ้วนะครับนำมาจากผ้าสิ้นทิวแบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็จะมีเส้นพุ่ง3ชนิดที่เห็นลายชัดนะครับสร้างให้เป็นรูปลายต่างๆเช่นนี้เป็นลายหมัดจับลายที่เป็นดอกอย่างนี้ครับแล้วลายเป็นวงนะครับก็เรียกว่าเป็นเทคนิคมัดหมี่ครับแล้วก็ส่วนที่อีกอย่างนึงก็คือเป็นหางตะรอกจะเห็นว่าเป็นเส้นยิบๆนะครับแทรกอยู่ในผ้าทุกผืนนี่ก็คือนำมาเทคนิคผ้าหางกระรอกซึ่งเราเรียกว่ามัดใหม่ในภาษาอุบลมาใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือขีดขีดก็คือยกนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งขีดหนึ่งไม้ก็เรียกว่าขีดได้แล้วก็อันนี้เป็นลายแก้วปลาหรือฟันปลาอันนี้ก็เป็นลายขีดได้นะครับนั้นกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการผสมผสาน4เทคนิคเข้าด้วยกันครับค่ะคือมีทั้ง1นะคะการขีดนะคะการมัดมีนะคะหางกระรอกมะมายแล้วทอบนเส้นยืนที่เป็นริ้วค่ะนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคล้วนๆเลยนะคะที่ผสานเอา1รูปแบบมาให้มาเป็นหนึ่งเดียวเราไม่ได้กำหนดเลยว่าสีอะไรก็ได้แล้วแต่อาร์ติสต์หรือว่าช่างทอผ้าลายอะไรก็ได้อันนี้คือในกลุ่มผ้ากาบบัวนะคะก็ในช่วงเวลาต้นๆเลยผ้าผืนนี้ก็เป็นผ้ากาบบัวจกดาวนะครับเห็นได้ว่าอุบลเรามีหัวสิ้นจกดาวซึ่งคนเอกได้เห็นผ้าโบราณแล้วนะครับผ้าอันนี้สำหรับสิ้นจกดาวเนี่ยรักษารูปแบบของผ้าสิ้นทิวไว้ชัดเจนนะครับคือผ้าสิ้นทิวต้องเป็นลายแบบนี้แต่ว่าผมก็นำเอาลายซึ่งไม่เคยทำบนผ้าสิ้นทิวมาก่อนคือการจกเนี่ยครับให้ปรากฏบนผ้าสิ้นทิวเพื่อที่จะให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วก็ทั้งในด้านความประณีตความหรูหรามากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นทางการมากขึ้นด้วยครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบนที่เรามีการจบทับบนผ้าสิ้นทีค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาก็ผมก็จะเอาผ้าที่เป็นพอช่างพัฒนาฝีมือได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะนำเอานะครับผ้ากาบบัวธรรมดาแต่มีการจบลวดลายมัดหมี่ทับลงไปนะครับเรียกได้ว่าผมเป็นคนแรกที่นำเอาเทคนิคการจบนะครับทับบนมัดหมี่นะครับซึ่งเดิมประเทศไทยเราไม่เคยใช้วิธีผสมแบบนี้เลยเรายังมีผ้ากาบบัวที่เรียกว่ายกทองที่ได้เรียนให้ทราบตอนต้นรายการว่าอุบลเรามีกิตติภูมิเรื่องผ้าทอยกทองเพราะว่าในครั้งที่5ท่านได้ทรงชมเชยว่าผ้าเยื่อบับลาวนี้ทอมาทอดีมากนะครับก็เยื่อบับคืออะไรครับก็ท่านให้ความจำกัดความว่าเยื่อบับก็คือทอเห็นเส้นทองมากกว่าเส้นไหมนะครับอันนี้ก็คือเยื่อบับแต่ส่วนที่เราทอเป็นพิเศษมากขึ้นนะครับที่บ้านของปุณทอก็คือเรามีการสอดสีต่างๆนะครับลงอันนี้คือยังไม่มีการจบเลยนะครับอันนี้เราโดยวิธีที่เราเรียกว่าเป็น supplementary weave นะครับเราก็จะนำเอาไหมสีต่างๆเนี่ยครับจบลงไปในระหว่างการทอเรียกว่าเป็นการเพิ่มสีเข้าไปนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการสอดแล้วนอกจากนี้ในตัวพื้นนะครับเราจะมีมัดหมี่ด้วยนะครับเหมือนกับที่ผมได้เห็นตรงนี้ก็คือลวดลายที่เราสร้างลวดลายเดียวกันพอทอเป็นยกหรือขีดจะเป็นตุ่มตรงนี้ครับแต่พอเรานำมาทอเป็นเทคนิคมัดหมี่ก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไปผ้าผืนนี้ก็ทอในช่วงนั้นเพื่อต้องการจะแสดงให้ท่านที่สนใจหรือแม้ท่านนักเรียนนักศึกษาทราบว่าผ้าของเราเนี่ยเทคนิคที่เป็นยกนี่เป็นยังไงมัดหมี่เป็นยังไงแล้วก็รวมทั้งการจบนะครับเป็นยังไงยังมีอีกสุดยอดอีกผืนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะให้ได้ชมไปพร้อมกันณบัดนี้ค่ะนี่ก็คือมาสเตอร์พีซเลยก็ว่าได้มีความโดดเด่นตรงไหนคะอาจารย์ผืนนี้สำหรับผ้า อย่างนี้เราเรียกว่าผ้าปูมหรือสมปักปูมครับเนื่องจากว่าในครอบครัวของเราเนี่ยโชคดีมากที่เราได้รับการสืบสารเรื่องผ้าปูมเพราะว่าบรรพบุรุษของเราท่านมีไว้2ผืนครับผืนหนึ่งเป็นของทางคุณตาทวด
อีกผืนหนึ่งเป็นของคุณยายทวดซึ่งเป็นของตระกูลจิตตยโสธรเป็นตระกูลเจ้าเมืองยโสธรซึ่งเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอุบลนะพอเราได้มีผ้าปูมเนี้ยในตระกูลทำให้เราได้เห็นความพิเศษของผ้าซึ่งสามัญชนไม่มีเพราะว่าผ้าชิ้นนี้สำหรับพระทานให้ขุนนางชั้นพระยาพันทองขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นความโชคดีของพวกเราลูกหลานที่ได้สามารถได้เห็นผ้าที่งดงามประณีตแล้วก็สูงค่าแต่พื้นนี้ไม่ได้แสดงฐานันดรปักของเจ้าเพราะว่าผ้าสมปักปูมนี้ใช้ขุนนางตั้งแต่ชั้นพระยาพันทองขึ้นไปจนถึงสมเด็จเจ้าพระยาจนถึงเจ้านายบางพระองค์เท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในพิธีราชพิธีสำคัญของเจ้าฟ้าแล้วก็เห็นได้ว่าผมออกแบบลายกวยเชิงที่มีขนาดใหญ่กลางเล็กลดหลั่นกันออกไปเป็นการทดลองงานของตัวเองอย่างหนึ่งแล้วก็ท่านจะเห็นว่าแสงด้านข้างนี้จะทำให้เห็นความนูนที่เกิดจากการทอแบบเกาะล้วงนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าเขียวเงินทองต่างๆทอด้วยวิธีเกาะล้วงทั้งนั้นซึ่งความพิเศษก็คือคำปูนเป็นแห่งเดียวในโลกที่ทอด้วยเทคนิคผสมผสานของงานมัดหมี่กับเกาะล้วงนะครับซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้นำเทคนิคที่มีจบดาวลงมาใช้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผ้าของคำปุนก็เพิ่มเทคนิคหนึ่งขึ้นมาในผ้าของเราก็คือมีเกาะล้วงด้วยมีเส้นนูนขึ้นมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคนิควิธีการทอผ้าของเราให้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็ถึงจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรในระดับไหนก็ตามแต่เราก็ถือได้ว่าเราก็ได้สร้างมรดกภูมิปัญญาในเรื่องการถักทอไว้ให้กับท้องถิ่นเป็นของจังหวัดอุบลราชธานีจากพิพิธภัณฑ์คำปุนเราจะนำคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเล็กๆอีกชุมชนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่สตรีในหมู่บ้านตั้งกลุ่มทอผ้ากาบบัวและผ้าไหมรวมทั้งพัฒนาผ้าทอมือด้วยการออกแบบลายผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะคุณผู้ชมคะที่บ้านบอนตำบลบอนอำเภอสำโรงก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่มีการทอผ้ากันอย่างกว้างขวางรวมไปถึงการทอผ้ากาบบัวด้วยนะคะเรียกได้ว่าผู้หญิงในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะทั้งเป็นเด็กเป็นสาวและก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ทอผ้าเป็นกันหมดทุกคนละค่ะเรามารวมตัวตั้งเป็นกลุ่มได้ยังไงคะทางพัฒนาชุมชนได้ชักชวนให้เราเข้ามารวมตัวกันเพื่อตั้งเป็นกลุ่มในการที่เราจะต่อรองราคาสินค้ากับพ่อค้าคนกลางได้นะคะค่ะก็เลยมารวมตัวกันที่นี่นี่เองนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะนี่คือเป็นสถานที่ที่พวกเรามารวมตัวกันทํางานค่ะนี่มากันเกือบครบเลยนะคะนับได้นี่10กว่าคนเลยค่ะผ้าที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบ้านบอนนี่คือผ้าอะไรคะคือจะเป็นผ้าชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอของเราคือผ้าลายส้มโฮงส้มโฮงมาจากต้นส้มโฮงที่เป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ประจำอำเภอคือทางอำเภอเราอยากได้ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำของเราทางอำเภอก็เลยให้ทางกลุ่มมาคิดค้นขึ้นแล้วก็เลยได้คิดค้นลายนี้ขึ้นมาค่ะจากออกแบบเป็นลายต้นส้มโฮงนะคะซึ่งเป็นพืชประจำหมู่บ้านประจำอำเภอของเรามาตั้งดั้งเดิมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากแล้วค่ะคือมีความหมายแล้วก็มีที่มานะคะถ้าไม่มีต้นส้มโฮงไม่มีลายดอกไม้ร่วงลงมาแล้วก็ไม่มีลายบริเวณตีนสิ้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่ผ้าส้มโฮงของบ้านบอนค่ะเพราะว่าผ้าของเราได้จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะคะถ้าท่านอยากได้ต้องมาที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วผ้าอื่นๆล่ะคะอย่างเช่นผ้ากาบบัวที่อุบลเขามีชื่อที่นี่ทอได้ไหมที่นี่ทอได้ค่ะเพราะว่าเริ่มแรกเราก็ได้คิดค้นร่วมกับจังหวัดเพราะว่าทีแรกจังหวัดจะเอาออกมาให้ทางกลุ่มเราคิดค้นหรือฟื้นผ้าประจำจังหวัดคือผ้ากาบบัวค่ะคือทางกลุ่มก็ได้เริ่มแล้วก็ได้ปรับปรุงรูปแบบขึ้นมาเรื่อยๆจาก
ผ้ากาบบัวธรรมดาก็กลายมาเป็นมีการมัดมีการยกขีดมีการจนมาถึงปัจจุบันนี้เราจะเรียกเป็นว่าผ้ากาบบัวผ้าจกยกขีดค่ะคือผ้ากาบบัวยกจกผ้าจกยกขีดค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นการจกแล้วก็เราเก็บลายตรงนี้มันจะเป็นชิ้นงานที่ทำได้ยากมากค่ะค่ะผืนนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะทอออกมาเป็นผืนหนึ่งก็จะประมาณ2หรือถึง3สัปดาห์ต่อผืนนะคะค่ะการทอผ้าสำหรับสตรีชาวบ้านบอนนะคะจากเดิมที่เป็นงานยามว่างเว้นจากการทำนานะคะแต่ปัจจุบันอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปกลายมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับแอลแล้วก็สมาชิกนี่รายได้พออยู่พอกินไหมคะจากการทอผ้าในแต่ละเดือนค่ะสำหรับการทอผ้าถือว่าเป็นรายได้ที่สร้างอาชีพและทำเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมีเงินเก็บมีเงินใช้จ่ายก็เพราะการทอผ้านี่แหละนะคะทำนาอย่างเดียวอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเนาะการทอผ้านี่แหละค่ะและสำหรับสตรีชาวบ้านบอนทุกๆคนนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะสมาชิกที่มารวมตัวกันในวันนี้เท่านั้นนะคะการทอผ้าไม่ใช่แค่การทำเป็นงานหัตถกรรมเท่านั้นแต่ถือเป็นจิตวิญญาณเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างสมแล้วก็ถ่ายทอดเอาไว้สำหรับแอลเองมาถึงวันนี้เกินความคาดหวังไหมคะเกินความคาดหวังอย่างมากเลยค่ะจากที่เราทอใช้กันในครัวเรือนกลายมาเป็นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างงานให้กับคนในชุมชนภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ยังได้สืบทอดวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะและที่สำคัญนะคะก็ทำให้พวกเราได้รู้จักบ้านบอนนะคะหมู่บ้านเล็กๆอยู่ที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทางแอลนะคะรวมไปถึงสมาชิกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะเลือกผ้านะคะเอาไปสวมใส่ในรายการอุดหนุนสักผืนดีไหมค่ะดีใช่ไหมค่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่รายการทุกที่ทั่วไทยพาคุณผู้ชมเข้าไปเรียนรู้เข้าไปสัมผัสถึงจิตวิญญาณของชาวเมืองอุบลราชธานีในการผูกและมัดเส้นใยไหมจนกลายเป็นผ้าผืนงามที่เป็นยิ่งกว่าแปรพันธ์แห่งความภาคภูมิใจเพื่อให้ผู้คนได้เล่าขานถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เดินคู่ขนานไปกับการอนุรักษ์การทอผ้าด้วยหูกี่ตลอดมาและตลอดไปค่ะ